ื่องเล่าว่าถึงแรม1ค่ำเดือน11ต้องคัดสรรดอกไม้งามๆจากพิธีตักบาตรดอกไม้วันออกพรรษามาไว้แต่งเรือพายเวียนไปตามเส้นทางน้ำเกาะเกร็ดท่ามกลางเสียงร้องรำทำเพลงภายตามจังหวะของฝีพายในอดีตและเรียกวันนี้ว่าเยปโยซึ่งครั้งนี้ปรับเปลี่ยนมาเป็นเรือใหญ่9ลำของ9วัดเช่นวัดไผ่ล้อมวัดเตยวัดเสาธงทองและวัดปรมัยยิกาวาสออกบิณฑบาตทางน้ำตามประเพณีมอญเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนับเป็นงานบุญกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจากศรัทธาชาวบ้านที่ไม่ได้งดเว้นแม้ในยามน้ำท่วมสูงแต่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับน้ำที่หลากนองเต็มฝั่งและการขนส่งทางเรือปัจจุบันในปีที่น้ำท่วมเกาะเกร็ดสูงขนาดนี้นะคะแบบที่ท่วมท่าน้ำหน้าบ้านการออกมาตักบาตรท่ามกลางน้ำอาจเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับคนทั่วไปค่ะแต่สำหรับคนที่เกาะเกร็ดนะคะก็อาศัยค่ะท่าน้ำนะคะที่เรือวัดสามารถเทียบได้ออกมาตักบาตรทางเรือกันตามวิถีที่เป็นมาแบบมอญที่อยู่กับสายน้ำค่ะตลอดเดือนมานี้บ้านเรือนในเกาะเกร็ดปรับตัวอยู่กับน้ำซึ่งสัปดาห์หลังออกพรรษาเป็นช่วงที่น้ำขึ้นวันละ 2-3 คืบหรือสูงเกิน40เซนติเมตรจากน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงมาน้ำทะเลหนุนและน้ำฝนทำให้ทั้งน้ำขึ้นน้ำลงไหลทิศทางเดียวเป็นวิกฤตเกินกว่าเดิมที่น้ำขึ้นเพียงวันละ1คืบแม้ยากที่ชาวบ้านจะตั้งรับได้แต่ยังร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรทางน้ำสื่อวิถีที่เคยมีเรือเล็กเรือใหญ่ไว้สัญจรเพราะพื้นที่มีทางน้ำล้อมรอบสันนิษฐานว่าเป็นเกาะที่เกิดจากการขุดคลองลัดสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเมื่อปีพุทธศักราช2264ซึ่งชาวเรือเรียกวัดบนแหลมที่ยื่นไปในน้ำว่าวัดปากอ่าวต่อมาได้รับพระราชทานนามสมัยรัชกาลที่5ว่าวัดปรมัยยิกาวาสพร้อมโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์โดยรักษารูปแบบของมอญไว้เปลี่ยนไปเยอะหน่อยครับเพราะว่าจากเมื่อก่อนก็จะเป็นเรือพายเรืออะไรเล็กๆพายตามบ้านอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็จะเป็นเรือใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการจัดประกวดอะไรเงี้ยใช่ครับก็เป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นเรือชาวบ้านนิมนต์พระลงมาแล้วก็ไปตามบ้านเลยสมัยที่เด็กๆใช่ใช่ครับก็จะมีเรือเล็กเรือกลางเรือใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เรือใหญ่เพราะว่าไปกันได้เยอะนะครับแล้วก็พายกันมาทางแวกปากเกร็ดและสุดท้ายต้องไปจบที่คลองพระอุดมหรือวัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับก็จะเป็นวิถีชีวิตที่เราเห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตนะครับก็ในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับผมเชื่อว่ากุศโลบายของคนโบราณเนี่ยค่อนข้างที่จะมองไว้การไกลไว้ดีนะครับในช่วงที่แบบว่าวิกฤตแบบนี้ก็จะหาประเพณีวัฒนธรรมที่จะมาให้ผ่อนคลายนะความทุกต่างๆนะครับก็มาทำบุญร่วมกันนะครับบันทึกของคนเกาะเกร็ดเล่าถึงวันที่น้ำขึ้นสูงสุดในรอบปีว่าตรงกับวันแรม3ค่ำเดือน11ซึ่งตรงกับงานปิดทองพระประจำปีของวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหารย้ำเตือนให้พรเทพเกิดสมบูรณ์ลูกศิษย์วัดเฝ้าดูระดับน้ำ3วันนับจากแรม1ค่ำเป็นต้นมาเพราะวัดปรมัยยิกาวาสเป็นเพียงแห่งเดียวที่ป้องกันน้ำท่วมได้และเมื่อพ้นไปจากแรม3ค่ำแล้วจะเป็นช่วงน้ำลงคาดว่าช่วยผ่อนคลายสถานการณ์และสามารถสืบสานงานปิดทองพระอันเป็นงานประจำปีหลังออกพรรษาของวัดในเกาะเกร็ดมีธรรมเนียมตักบาตรเข้าเม่าเปิดวิหารตลอดคืนและปิดทององค์พระนอนคนโบราณรุ่นปู่รุ่นย่าของเราเนี่ยก็จะเล่ากันต่อมาว่าจะบอกกันตลอดเลยว่าถ้าแรม3ค่ำเนี่ยขึ้น3ค่ำของวัดเนี่ยงานประเพณีวัดเนี่ยก็จะน้ำเยอะที่สุดเลยให้ดูระดับน้ำจากตรงนี้ว่าควรจะยกของขึ้นสูงกว่าเดิมไหมหรือว่าถ้าระดับน้ำไม่จะปกติไม่สูงอยู่แล้วเขาก็จะขึ้นมาอีกหน่อยเดียวแต่ถ้าสูงอยู่แล้วก็จะสูงขึ้นไปอีกให้ระวังแต่ถ้าพ้นจาก3ค่ำไปเนี่ยระดับน้ำเขาก็จะทรงหรือไม่ขึ้นมากกว่านั้นแล้วแล้วก็มันมีตามธรรมชาติของเขาก็จะมีพวกสัตว์ด้วยพวกหอยทากพวกนี้วางไข่คือดูโดยธรรมชาติของชาวบ้านเลยถ้าระดับที่หอยวางไข่ตรงไหนคือก็จะสูงประมาณนั้นอันนี้เป็นเก็บความรู้ชาวบ้านเลยฮะก็เรียกว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมมาแล้วในวันที่13ที่จะถึงใน13ตุลาที่จะถึงเรียกว่างานประจำปีงานประจำปีของวัดเลยหลังจากออกพรรษาไปแล้ว3วันก็จะมีงานเรียกว่างานประจำปี
แต่ก่อนนั้นก็อาจจะเว้นว่างไปบ้างเพราะช่วงโควิดแต่ปีนี้อาตมาก็มีความดำริที่เริ่มกับคณะกรรมการญาติโยมก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อจะได้รื้อฟื้นวัฒนธรรมเก่าๆที่วัดปรมังคุตาวาสจารึกเหตุการณ์พุทธศักราช2417เขียนถึงพระเจ้าบรมมหายิกาเธอเสด็จมาถวายเครื่องทัยทานในคราวแรกและกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานพระกฐินณวัดปากอ่าวเมืองนนทบุรีเป็นร่องรอยจารึกความสำคัญที่มาจากราชสำนักหากในรอบ80ปียังมีบันทึกถึงวิกฤตคนเกาะเกร็ดเรื่องสงครามไฟและน้ำว่าเตาเผาเครื่องปั้นกลายเป็นหลุมหลบภัยช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาเคยเผชิญอัคคีภัยครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2493และย้อนไปถึงพุทธศักราช2485คราวน้ำท่วมกรุงจนถนนราชดำเนินถนนกรุงเกษมถนนราชวิถีไม่สามารถสัญจรต้องอาศัยเรือแจวเรือพายที่ชาวบ้านเกาะเกร็ดนำมาเป็นเรือรับจ้างเนื่องจากมีเรือใช้แทบทุกบ้านจนถึงน้ำท่วมใหญ่ปี2554คนเกาะเกร็ดอยู่กับน้ำท่วมนานเกิน4เดือนเป็นช่วงเวลาของการปรับตัวครั้งสำคัญน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน